สวัสดีครับ Peter, นี่มาร์ติลีนะฉันโทรมาบอกเธอว่าเราต้องการเวลาเพิ่มอีกนิดหน่อยสำหรับการเตรียมพร้อมงานปาร์ตี้ของเมย์รถน่าจะติดเค้กยังมาไม่ถึงเลยอ๋อได้เลยครับบอกผมแล้วกันว่าคุณพร้อมเมื่อไหร่แล้วผมจะเบี่ยงไปหาคุณเองเยี่ยมเลยแล้วเจอกันนะโอเคหาอะไรทำข้าวเวลาหน่อยแล้วกันไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นในเมืองนี้บ้างโยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ PPWP Channel ตอน Spider-Man EP 3นะฮะสำหรับชุดสีดำที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นชุด Spider-Man Noir นะครับซึ่งมาจากอีกจักรวาลหนึ่งของ Spider-Man ฮะซึ่งเขาบอกว่าเนื้อเรื่องจะมีความดาร์กกว่า Spider-Man ภาคหลักและภาคอื่นๆครับแต่ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับ Spider-Man ภาคนี้เลยนะฮะความเดิมจาก2ตอนที่แล้วครับหลังจากที่ The Kingpin ถูกตำรวจจับกุมตัวได้ในที่สุดแต่ปีเตอร์ปาร์เกอร์เองก็เกือบทำความลับเรื่องที่เขาเป็นสไปเดอร์แมนแตกกับด็อกเตอร์ออคติเวียสครับแต่ยังโชคดีครับที่ด็อกเตอร์ออคติเวียสเข้าใจผิดคิดว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์เป็นแค่คนที่คอยประดิษฐ์อุปกรณ์สไปเดอร์แมนให้กับสไปเดอร์แมนครับจากด็อกเตอร์ออคติเวียสยังใจดีปรับปรุงชุดแล้วก็คิดค้นแกดเจ็ตใหม่ๆมาให้สไปเดอร์แมนได้ใช้อีกด้วยฮะสำหรับเย็นนี้ครับทางเฟียสองค์กรการกุศลที่ป้าเมย์ทำงานอยู่เนี่ยเตรียมจะทำเซอร์ไพรส์จัดงานปาร์ตี้ให้กับป้าเมย์ฮะแต่เดี๋ยวพูดมากไปท่านผู้ชมจะรำคาญเราไปเข้าเกมกันต่อเลยดีกว่าปลดล็อกได้อีกหนึ่งเสาครับไม่ค่อยเท่ชุดนี้แล้วถ้าเป็นชุดนี้ล่ะมีไอออนอาร์มอันนี้ดีกว่าแปลกดีเหมือนพวกซูเปอร์ฮีโร่อะไรเงี้ยไอ้พวกเซนไตต้องทดลองหน่อยครับสวัสดีครับคุณลีเฮ้ยพีเตอร์งานปาร์ตี้พร้อมแล้วคุณจะมาเมื่อไหร่ก็มาได้เลยผมกำลังไปครับแต่ก่อนไปขอจัดการไอ้พวกกุ๊ยดีก่อนนี่นะไม่เห็นมีแขนออกมาอย่างที่มันนั่นเลยเอาโดนยิงอีกก็จะตายจะมาจบชีวิตตรงนี้ได้ไงเพิ่งเริ่มเกมมานิดเดียวเองหลบไม่ได้นี่แบ็คคิกฟืดสโลโมชั่นแล้วก็หลบไปโดนสันปืนเต็มๆดอกเตะไปหนึ่งที2ทีรอดใต้ขาแล้วอัปเปอร์คัทตามไปคอมโบกากาศโยนไปเหวี่ยงเข้าไปว้าวนี่คนอย่างพวกแกนี่มันอยู่ไปก็เป็นภาระของสังคมนี่แน่สรุปไม่เห็นมีมือออกมาเหมือนที่มันอธิบายเลยอ่ะนี่ก็กลายเป็นแค่ขาวดำอะไรก็ไม่รู้เอาละครับเปลี่ยนชุดกลับเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์เรียบร้อยฮะMr. Lee's probably in the kitchen getting ready for the party. ความพร้อมสำหรับปาร์ตี้อยู่แน่เลยยินดีต้อนรับสู่ Fierce ใครถามถึงหมาโหคนเยอะแยะเลยครับใน Fierce ฮะ FEAST ครับ Fierce องค์กรเหมือนจะพวกสงเคราะห์อะไรเงี้ยครับมี F ก็มาจาก Food E Emergency อาหารยารักษาอาหารฉุกเฉินปฐมพยาบาล A S shelter ที่พักอาศัยแล้วก็ T มาจาก training ครับก็คือฝึกอาชีพ Hey Peter Hey buddy Peter Hey guys How's the game going สวัสดีครับเกมเป็นยังไงบ้างมันก็ดูเหมือนที่แกเห็นนั่นแหละฉันกำลังจะชนะงั้นโดนเช็คสักหน่อยแล้วกันนะพีทฉันกำลังจะขยี้คนนี้มีการปะทะฝีปากกันครับฟิสน่าจะเป็นเหมือนองค์กรการกุศลที่คอยแบบรับพวกผู้ยากไร้หรือว่าผู้ด้อยโอกาสเข้ามาครับฟื้นฟูพักผิงอะไรประมาณนี้ครับเฮ้ยปีเตอร์ว่าไงแค่เข้ามาเดินเล่นครับคนนี้มิสเตอร์ลีครับเจอมิสเตอร์ลีครับเอ้าไม่พูดป่ะเฮ้ยมาร์ตินมาตินขอโทษนะที่ผมมาสายไม่คุณมาตรงเวลาแค่เงียบไว้นะว่ารอไว้ก่อนนะประวิงเวลาไว้ก่อนที่ทุกอย่างพร้อมนะ Hey, this is my favorite aunt.
เฮ้ยคนนี้ป้าคุณโปรดผมนี่อ้าวปีเตอร์หลานมาได้ยังไงเนี่ยเซอร์ไพรส์จังอยากให้ช่วยอะไรมั้ยครับได้เลยฟังนู้นนี่กล่องนักไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมหมายความว่าอย่าพึ่งไปเลยครับจริงๆผมมาเพื่อผมอยากจะคุยนะครับคือข้างหลังติดป้ายติดอะไรเตรียมงานกันอยู่จะเซอร์ไพรส์ป้าเมย์ครับไม่ให้ป้าเมย์เดินออกไปฮะอันนี้ก็เลยต้องฟอร์มครับปีเตอร์Are you in trouble? เธอเดือดร้อนอะไรหรือเปล่าเนี่ย Do you need money? No, I mean ต้องการเงินใช่ไหมครับไม่ครับผมอาจจะค้างค่าเช่าอยู่นิดหน่อยแต่ว่าไม่ครับผมโอเคดีครับปัญหาหัวใจแล้วสิโอ้ไม่ใช่แล้วนั่นไปกันใหญ่แล้วครับป้าอะไรยังลุ้นให้เธอกับ MJ กลับมาคบกันอยู่เลยนะเธอเจ๋งดีออกแต่เธอสองคนนี่จะต้องให้กำเนิดลูกที่น่ารักแน่แน่โอ้เสียงดังครับข้างหลังงงกันหมดเค้กมาแล้ว What is it? ปีเตอร์อะไรกันเนี่ย Come on บอกเร็ว You can tell me หลานเล่าให้ป้าฟังได้นะThese past few years, ช่วงปีที่ผ่านมาคุณช่วยหลายๆอย่างเสียสละมากมายโดยที่ไม่ขออะไรเลยผมอยากให้หลายๆคนในโลกเป็นแบบคุณเขาพูดถูก5ปีที่แล้วคุณเดินเข้ามาที่นี่และบอกผมว่าคุณได้รับแรงบันดาลใจจากมิชชั่นที่ผมบอกเอาไว้ว่าจะช่วยเหลือผู้อื่นแต่ว่าตอนนี้คุณคือคนที่ให้แรงบันดาลใจของผมขอบคุณทุกอย่างนะครับเมย์นี่สำหรับหลายปีที่ผ่านมาปรบมือสิครับรออะไรเค้ก Thanks again for setting all this up ขอบคุณที่เตรียมงานทุกอย่างนะฉันควรจะตอบแทนมากกว่านี้อีกเมย์บอกผมเสมอว่าถ้าคุณช่วยใครบางคนเมื่อนั้นคุณช่วยได้ทุกคนบางทีเราควรจะส่งเมย์ไปที่ศาลากลางเมืองไปคุยกับท่านนายกเทศมนตรีนะผมต้องรีบไปแล้วครับขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับปาร์ตี้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างผมหมายความว่าขอบคุณจากใจครับvoicemail from Yuri should check it outside มีเมสเซจข้อความเสียงจากยูริเข้ามาครับผมต้องออกไปเช็คข้างนอกฮะสำหรับภารกิจเซอร์ไพรส์ป้าเมย์ก็เรียบร้อยฮะข้อความจากยูริมีสัญญาณเตือนภัยส่งมาจากโรงประมูลของฟิกซ์อยากให้นายเข้าไปช่วยเช็คให้หน่อยแบบเงียบๆนะเผื่อว่ามันไม่มีอะไรจริงๆจะได้ไม่เป็นข่าวอสังหาริมทรัพย์ของฟิกซ์เหรอน่าสนุกดีนี่สงสัยมาตั้งนานแล้วว่าอะไรจะซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าของคิงพินนะปีเตอร์หลานกลับไปตอนไหนนะจ๊ะผมต้องรีบกลับไปที่แล็บนะครับขอโทษทีนะไม่ต้องขอโทษหรอกจ้ะป้าแค่อยากจะโทรมาบอกว่าสิ่งที่หลานพูดกับป้าวันนี้มันมีค่าสำหรับป้ามากเลยนะป้าไม่เคยแน่ใจเลยว่าป้าทำสิ่งที่ถูกต้องกับหลานนั้นหยุดสงสัยเลยตั้งแต่ผมสูญเสียครอบครัวแล้วก็ลุงเบนไปเกือบจะเสียคนหลายทีแล้วถ้าไม่ได้ป้านะเราก็ต่างคิดเหมือนกันสินะฉันอยากจะให้แน่ใจว่าหลานก็คิดอย่างนี้ป้าเมย์ครับผมไม่รู้จะพูดยังไงป้าคิดว่ามิสเตอร์ลีต้องการให้ป้าไปช่วยนะต้องไปแล้วล่ะไว้เจอกันนะจ้าหลานรักหลานนะรักป้าครับยูรี่บอกให้ทำอย่างเงียบๆฉันว่าฉันควรจะหาทางเข้าด้านหลังนะฉันหมดความอดทนแล้วนะเอกสารอยู่ไหนมีคนอื่นอยู่ที่นี่ด้วยมันต้องเป็นคนเอาไปแน่เลยหน้ากากพวกนั้นคนพวกนี้เป็นใครกันแน่เนี่ยไม่มีใครอยู่ที่นี่นอกจากเราแล้วเราจะหาข้อมูลพวกนั้นหรือแกจะตายถ้าฉันทำให้มันรู้ตัวพวกมันฆ่าเธอแน่ต้องจัดการมันอย่างเงียบๆยูริยูริสัญญาณเตือนถูกต้องแล้วตอนนี้มีคนสถานการณ์ถือปืนแล้วก็ตัวประกันอีกหนึ่งคนดูเหมือนว่าจะเป็นการปล้นนะรับทราบกำลังส่งคนไปช่วยทั้งนั้นช่วยควบคุมสถานการณ์ไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเวลานะได้เลยเมืองนี้ใกล้จะเป็นของพวกเราแล้วฉันต้องจัดการอย่างเงียบๆก่อนที่มันจะไปเตือนคนอื่นอ๋อรอให้เข้ามาครับนี่หรอดึงฟืดนี่แน่โอ้โหมัดไว้ข้างบน
always look so cozy แม่เวลาโดนมัดอย่างนี้แล้วดูอบอุ่นจริงๆเลยนะโอเคครับปฏิบัติการนี้เราต้องทำด้วยความเงียบแล้วก็ละมุนละม่อมที่สุดครับเพราะว่าศัตรูมีตัวประกันกระตุกกระตากไปยิงตัวประกันทิ้งแน่นอนครับแล้วกูจะกระซิบทำไมครับไม่รู้ครับบรรยากาศพาไปฮะต้องดึงมาจากข้างบนนี่แหละนี่ไงเก็บเงียบเงียบว้าว careful โอ้ต้องระวังหน่อยละไปด้านหลังศัตรูเพื่อจัดการศัตรูแบบเงียบเชียบค่อยๆย่องครับไปด้านหลังแล้วก็กดสี่เหลี่ยมถีบหนึ่งทีต่อยอีกหนึ่งทีแล้วก็ตรึงให้ได้ใหญ่เรียบร้อยฮะ Someone's coming. มีใครกำลังมา See me down here. ถ้าอยู่ข้างล่างต่อไปโดนพบตัวแน่กูจะทนไม่ไหวแล้วนะเว้ยมีคนอื่นอยู่ที่นี่ด้วยจริงๆฉันสาบานเธอต้องเอาข้อมูลพวกนั้นไปแน่ๆถ้ามันอยู่ที่นี่มันอยู่ไหนฉันไม่รู้ฉันไม่รู้จริงๆ Move it Pete Bad guys are getting ready to be bad ลุยหน่อย Pete ตัวร้ายจะอาละวาดแล้วถ้ามันขึ้นenemy ขึ้นมีสัญลักษณ์ danger ถ้าไปโจมตีมันมันก็จะทำให้ตัวรอบๆรู้ตัวครับสามารถล่อ enemy ศัตรูด้วยการยิงเว็บไปที่พื้นผิวข้างใกล้ๆไหนลองยิงกล่องดิเอาอัดไปทางนู้นแล้วแล้วก็จัดการกับไอ้ตัวนี้ขึ้นมาวันนี้เดี๋ยวนี้อย่างเงียบเชียบกำลังงงครับเสียงอะไรวะเมื่อกี้เสียงอะไรวะไม่เห็นมีอะไรเลยนี่แล้วแกก็มองไม่เห็นมันมาด้วย Hey what is that เฮ้ยที่อะไรเนี่ยกล้องครับ This totally belongs to มันเป็นของอย่าขยับโอ้ Buddy เฮ้ยเพื่อนยา I had a nickel for every don't moveฉันได้ยินเขาว่าตอนบูฟมาเยอะมากๆเลยนะเอ๊ะเต็มกระบาลเฮ้ยพีทว่าไงพีทMJ What are you doing คุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยMSU ก็เหมือนคุณไง Working. มาทำงาน At least อย่างน้อยฉันก็ชิดก็ฉันนะใช่นะOh, I think this is yours. อันนี้คิดว่าของคุณนะอ๋อใช่ค่ะใช่ So Robbie's got you covering a break-in for Robbie ช่วยให้คุณกลับไปทำงานที่ Google เหรอRobbie doesn't technically know him here. ถ้าตามเทคนิคแล้ว Robbie ไม่รู้ว่าฉันมาที่นี่ด้วยซ้ำจริงๆแล้วไม่มีใครรู้จนกระทั่งเมื่อนาทีที่แล้วนะว่าฉันอยู่ที่นี่ฮะให้ฉันอธิบายแล้วกัน15นาทีก่อนหน้านี้ Excuse me. ขอโทษนะคะสวัสดีค่ะฉันแมรี่เจนวัตสันฉันเป็นคนทำปกให้อสังหาริมทรัพย์ของฟิกซ์ที่จะขายนะคะแต่เครกบอกว่าคุณจะมาพรุ่งนี้นะฉันชอบที่จะมาเร็วๆนะคะแต่ฉันคิดว่าไม่ได้นะครับคุณควรจะกลับมาพรุ่งนี้อีกทีนึงโอเคค่ะได้ขอโทษทีนะคะเฮ้ยเครกยังขอโทษทีฉันคิดว่าเราคงต้องเอาอย่างอื่นขึ้นปกแล้วล่ะI don't know. ไม่รู้สิ Maybe the expressionist piece. เอาเป็นพวกงานถ่ายทอดอารมณ์ไหมล่ะ You know what? นี่คุณรู้อะไรไหมฉันคิดว่าฉันทำงานแบบนี้ได้นะจริงเหรอคะ You're here. No moment like the present. คุณก็ได้ยินแล้วนี่รีบไปทำกันเถอะขอบคุณนะคะ Craig? Craig? Never mind. ไม่เป็นไรแล้ว We're good. เราโอเคแล้ว Let's get started. ไปเริ่มกันเถอะค่ะคุยกับเครื่องตอบรับอัตโนมัติกับ MJ หลอกฮะLook around and familiarize ลองชมดูรอบๆแล้วก็ทำตัวตามสบายนะคะเดี๋ยวฉันจะรอที่ข้างๆรูปปั้นของบาคุตรงนั้นได้เลยค่ะดาบคาตานะจากทศวรรษที่14ในตอนสู้กันครั้งแรกฟิกซ์ฟันปีเตอร์อย่างกับไส้กรอกหมูเลยThe first of many nurse MJ moments. เป็นครั้งแรกในหลายๆครั้งของนางพยาบาล MJ เลยมากเกินไป
ซามูไรในยุคเซนโกกุศตวรรษที่16ฉันยังจำได้เลยเมื่อครั้งที่ฟิกซ์เริ่มขนของเถื่อนเข้ามาแบบนี้เขาซื้อท่าเรือเพื่อเอาไว้ซ่อนของพวกนี้และปล่อยขายมันเป็นของเก่ารวมถึงพ่อของฉันด้วยอยากให้พ่ออยู่ที่นี่จังจะได้เห็นว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วเสื้อเกราะทาตามิจากศตวรรษที่15บางครั้งฉันก็รู้สึกนะว่าประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้เป็นเรื่องราวของพวกผู้ชายที่ชอบแต่งตัวแล้วก็ไปรบกันพรมจากศตวรรษที่17ฉันละสายตาจากภาพนี้ไม่ได้เลยจริงๆมีแรงกดดันออกมาระหว่างคน2คนนี้บอกฉันนะถ้าคุณพร้อมจะเริ่มแล้วได้เลยกดสามเหลี่ยมเพื่อเริ่มการสัมภาษณ์เราเริ่มจากของรางวัลก่อนเลยจากหนึ่งในชิ้นงานของคาเกะมอนบาคุสวยงามมากค่ะผลงานของมิฟุเนะใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะคุณฟิกซ์มีรสนิยมที่แตกต่างนะคะแฉะแฉะสิคุณรู้จักฟิกซ์ดีเหรอคะก่อนที่เขาจะถูกจับก็เฉพาะในเรื่องงานนะคะฉันดูแลหลายอย่างเกี่ยวกับการขายของเขาเชิญดูทางนี้ต่อดีกว่าค่ะชิ้นนี้เป็นงานที่ปราณีตมากๆเลยต้นตำรับการใช้หมึกจากทาราชิโคมินิโอ2ต้นนี้โดดเด่นมากๆเลยเห็นแล้วพอจะรู้ได้เลยว่าทำไมฟิกชอบภาพนี้มากอันนี้มันสไตล์ของฟิกเลยฟิกชอบอะไรที่แบบมาเป็นคู่อะค่ะเสียงกรีดร้องแห่งการทำลายล้างแต่ผู้สร้างสรรค์กลับเงียบงันมีอะไรอย่างอื่นที่ไม่ปกติที่คุณขายดูแลการขายให้ฟิกไหมคะไม่มีแน่นอนค่ะอันนั้นเป็นสิ่งที่ฉันคอยระวังอยู่ตลอดNotice the intricate gold inlay on this ceremonial tea set. It's just a friend in the DA. จริงๆฉันเคยมีเพื่อนที่ DA เคยบอกว่าฟิกเนี่ยใช้การซื้อขายงานศิลปะที่โดนโจรกรรมเพื่อการฟอกเงินนะคะฉันมั่นใจว่าฉันไม่รู้เรื่องพวกนั้นเลยนะคะอ๋อค่ะฉันทราบค่ะฉันแค่สงสัยว่าหลังจากที่เขาโดนจับเนี่ยคุณพบอะไรบ้างหรือเปล่านี่คุณรู้อะไรไหมฉันมีเวลาไม่ค่อยมากนะคะคุณน่าจะรีบถ่ายรูปปกในขณะที่เรายังมีเวลาแต่ตอนที่ฉันบอกเพื่อนที่ดีเอว่าฉันทำงานให้คุณเนี่ยเขาพูดชื่อคุณอย่างสนิทสนมเลยนะคะขอแค่การถ่ายรูปเท่านั้นนะคะเท่านั้นพอค่ะเอ็มเจครับเนียนเข้ามาอยู่ในโรงประมูลของฟิกซ์ครับแล้วก็มาหลอกถามนั่นนู่นนี่จากผู้ดูแลฮะเกี่ยวกับพวกภาพศิลปะโบราณวัตถุโบราณต่างๆที่ฟิกซ์ขโมยมาแล้วขายต่อครับเพื่อทำการฟอกเงินฮะคุณแน่ใจนะคะว่าไม่มีอะไรจะพูดบางทีฉันอาจจะไม่อัดวิดีโอก็ได้เกี่ยวกับกิจกรรมของฟิกซ์นะคะฉันคิดว่าคนอ่านของคุณคงไม่สนใจเรื่องเกี่ยวกับสายเข้าครับบ้านสุดกรุณารอที่นี่นะคะเดี๋ยวนะฉันจำรูปปั้นนั้นได้ต้องถ่ายรูปเอาไว้มันไม่สมควรจะมาอยู่ที่นี่ได้เรื่องแล้วเครกเดี๋ยวฉันโทรกลับได้ไหมที่รักฉันคิดว่าสมควรแก่เวลาที่คุณควรจะกลับแล้วนะงั้นฉันขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงได้ไหมได้สิคะตามมาขอบคุณค่ะที่นี่มันมีบรรยากาศที่น่ารักมากๆเลยนะคะแต่คงจะเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณจะได้เห็นแล้วล่ะค่ะห้องน้ำอยู่ที่มุมด้านนู้นนะคะรีบหน่อยนะสามแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะสวัสดีเครกตลกดีที่คุณเพิ่งโทรมานะเพราะว่านักข่าวที่คุณส่งมาเนี่ยไม่ได้ทำงานตามที่เราตกลงกันไว้เลยไม่เธออยู่ที่นี่แล้วฉันต้องเข้าไปที่ห้องด้านหลังนั้นให้ได้ถ้ามันใช่รูปปั้นรูปเดียวกับที่ฉันคิดนะนี่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆคุณหมายความว่ายังไงที่เขาปรับเปลี่ยนเวลาใหม่นะถ้าแค่สงสัยจะเป็นเครื่องหมายคำถามถ้าเป็นเครื่องหมายตกใจแปลว่าโดนพบตัวถ้าเธอไม่ได้เป็นนักข่าวของคุณแล้วเธอเป็นใครกันแน่เครกใครอยู่ที่โรงประมูลของฉันกันแน่เนี่ยโอ้พระเจ้าไม่ฉันไม่คิดฉันไม่เชื่อว่าคุณจะแก้ไขมันได้โอเคงั้นสิ่งที่ฉันจะทำสิ่งแรกคือให้นางนั่นน่ะโดนจับซะ
And the second thing I'm going to do is collect your. แล้วเรื่องที่2ที่ฉันจะทำคือตัดหัวของแกซะครับผู้หญิงคนนั้นโคตรโหดเลยพีทเคยบอกฉันเรื่องนี้ฟิกซ่อนหลักฐานเอาไว้ทำไมตำรวจไม่เอามันไปI know this statue opens. ฉันรู้ว่ารูปปั้นนี้เปิดได้แต่ยังไงกันแน่ I wonder that's the Neo behind them. นี่โออยู่ข้างหลังเขาแต่ว่าท่าทางมันดูแปลกไปนะสำรวจครับไหนดูซิบนโต๊ะมีโบรชัวร์การประมูล He's holding something. ถืออะไรบางอย่างด้วยรูปปั้นนี้วิลสันฟิกคอลเลกชันคอลเลกชันของฟิกครับรูปปั้นสามารถขยับได้ถ้าโพสส่วนใหญ่ก็คืออำนาจที่ซ่อนอยู่ปากจะปิดมือซ้ายจะลงฝ่ามือขวายกไปด้านหน้าบางทีชิ้นนี้น่าจะขยับได้นะมีข้อต่อขยับได้ฮะอันนี้นี่ด้านขวายกขึ้นหันซ้ายเฮ้ยกลับไปแล้วอะไรอีกหมดยังลงขึ้นมานี่มีอะไรขยับได้อีกในแคตตาล็อกพูดถึงการโพสสองแบบปากปิดมือซ้ายลงมือขวายกไปทางด้านหน้าบางอย่างอยู่ที่มือของเขามันคืออะไรกันแน่Mouth closed, ปากปิดมือซ้ายลง right palm facing forward. The catalog mentioned two poses. Mouth closed, นี่ไง left arm down. ปิดปุ๊บ nice. อ้าวปิดแล้วมืออ้าแล้ว so close. ใกล้แล้ว but a piece is missing. แต่ยังมีบางชิ้นที่หายไป I've seen these before. ฉันเคยเห็นเจ้าสิ่งนี้มาก่อนเอาไปใส่ดิ That's not right. ยังไม่ใช่ครับนี่เลือกได้นี่มันแหลมๆนี่ใช่เลย Norman Osborn Norman Osborn คืออะไร Devil's breath ลมหายใจปีศาจ What is devil's breath ปีศาจคืออะไรมีเสียงอะไรข้างนอกคุ้มครามครับ What the นั่นคืออะไรอ่ะชายแปลกหน้าใส่หน้ากากเดินเข้ามาในโรงพยาบาล Sir you can't be โอ้ยโดนตบ Not good ไม่ดีแล้วWhere's the statue? In รูปปั้นอยู่ที่ไหนในห้องนั้น把文件找出来พูดภาษาอะไรไม่รู้ครับเหมือนภาษาจีน MJ ของเราครับขโมยของมาแล้วก็ย่องออกไปเงียบๆ I was on my way to the exit when I saw you ฉันเห็นคุณอยู่ระหว่างตอนที่กำลังจะออกข้างนอกคุณโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่นะคุณเพิ่งช่วยฉันไปเมื่อ5นาทีก่อนเองเอาล่ะไม่ว่าใครก็ตามคือเจ้าพวกในกากนี่พวกมันกำลังตามหาไฟนี้อยู่แต่ฉันออกไปจากที่นี่ไม่ได้เพราะพวกมันเต็มไปหมดเลย right ได้ okay คุณไปแอบอยู่ตรงนู้นก่อนเดี๋ยวผมจัดการพวกคนร้ายเองแล้วคุณค่อยหนีออกไปตอนที่ทุกอย่างเคลียร์ฟังเหมือนแผนเลยนะก็แผนนะสิดีใจที่ได้เจอคุณนะพีทใช่เช่นกันถือว่ามันจะไม่ใช่สถานการณ์อย่างที่ผมอยากจะเจอคุณอีกครั้งอะนะตลกดีแต่มันเป็นอย่างที่ฉันคิดไว้ทุกอย่างเลยอ๋อเขาก็หยอดกันไปหยอดกันมาเนาะ
วัยรุ่นเธอเปลี่ยนน้ำหอมหรือเปล่านะมีสมาธิหน่อยพีทมีสมาธิเอาละครับเรากลับมาทำภารกิจของสไปเดอร์แมนกันต่อครับต้องจัดการเจ้าพวกนี้ให้ได้ก่อนที่จะเดินหน้าต่อไปกดสแกนเพื่อดูมี2ตัวอยู่ตรงนี้ฮะโอเคพีทฉันแอบอยู่แถวด้านหน้าแล้วนะบอกมาแล้วกันว่าจะให้ออกไปเมื่อไหร่รับทราบแล้วข้อมูลพวกนั้นล่ะในนั้นมีอะไรกันแน่พวกนี้มันถึงอยากจะได้กันมากขนาดนี้เป็นข้อความเขียนเอาไว้ว่าลมหายใจปีศาจฟิกอาจจะจ้างใครสักคนสร้างห้องแลบลับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลมหายใจปีศาจหมายความว่าอะไรแต่มันเหมือนมาทำให้ฟิกกลัวนะเขาเปรียบเทียบมันกับกล่องแพนโดร่าบ็อกซ์เลยไม่น่าจะทำอะไรฟิกได้ขนาดนี้เราต้องพาเธอแล้วก็เจ้าข้อมูลพวกนั้นออกไปให้ได้ไวที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดThere we go. ด้านนอกอยู่กันเพียบเลยครับต้องรอไว้ก่อนนะมาแล้วเสียงอะไรรอให้มา Gotta stay silent. ต้องจัดการแบบเงียบเชียบที่สุดนี่แหละขึ้นมานี่เลยKeep it tight, Pete. จัดการเลยพีทงงครับงงเสียงอะไรวะนี่ไงเรียบร้อยไม่ได้อย่าทำฉันยิงหลอกล่อมันไปเรื่อยๆครับก็มาจัดการตัวนี้เรียบร้อยทางนู้นล่ะนี่นะจัดการไปทีละตัวโอ้โอ้โอ้มีคนมาจัดการเรียบร้อยหมดแล้วไม่ปล่อยฉันไปเอ็มเจเอาเอ็มเจถูกจับได้แล้วครับโดนเบียดกับพื้นโอ้ยโดนตบหัวไปหนึ่งดอกหลับเลย Stop! หยุดนะมาช่วยแล้วพระเอกของเราอย่าแย่งปืนวะกำลังจะหนีไปแล้วลบไปตีนะไม่เจ๋งเลยนะกับการจับตัวประกันเนี่ยโอ้ไอ้แสงๆในมือของผู้นั้นคืออะไรอ่ะแกเป็นผีเหรอไม่เคยสู้กับผีมาก่อนเลยนะเนี่ยโอ้ยพอหลบได้ฉันหมายความว่าฉันเคยสู้กับสเปกเตอร์นะแต่ว่าทางเทคนิคแล้วสเปกเตอร์ไม่ใช่ผีผีทุกตัวคือสเปกเตอร์แต่ไม่ใช่สเปกเตอร์ทุกตัวจะเป็นผีนายเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมสไปเดอร์แมนนี่พูดโคตรมากเลยเอาระเบิดขึ้นไปดูเหมือนว่ามันจะเป็นก้อนพลังงานนะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องผีโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะให้ปืนนะจัดการพันเด็ดศึกซะโอ้โหตัวนี้ท่าทางจะโหดเว้ยเข้ามาเลยโอ้เปิดตัวแบบอลังการครับเดี๋ยว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 ขอใช้เครื่องทุนแรงหน่อยนี่แน่ยิงมันเลยสไปเดอร์โดนนี่นี่เรามีเครื่องทุนแรงสบายใจหายห่วงถึงกับนอนฮะตามยิงตัวนู้นต่อยครับเยี่ยมมากลูกนี้ปล่อยไปตั้งนานแล้วอุ้ยมากันเพียบเลยมาๆนี่เก็บไปหนึ่งครับอีกหนึ่งตัวนี่แหละนี่นี่เหลือแกะคนสุดท้ายแล้วใช่ไหม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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องตายแล้วเดี๋ยวออกกำลังกายนิดหน่อยนะดูเหมือนเป็นของเก่านะฉันคิดว่าฉันรู้จักใครบางคนที่จะสามารถบอกที่ไปที่มาของจักรการนี้ได้งานเข้าแล้วฉันได้คุยกับเครกแล้วเธอไม่ใช่นักข่าวที่เครกส่งมาและเธอก็ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับมรดกทางศิลปะเลยสักนิดฉันก็ไม่ได้บอกนี่สวัสดีฉันแมรี่เจนวัสันจากเดรี่บูเกอร์เธอ
คุณจะไม่เขียนอะไรใดๆก็ตามที่คุณเห็นในที่นี้เอาล่ะคราวนี้อาจจริงนะคุณรู้อะไรบ้างเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เจ้าพวกหน้ากากนั้นต้องการฉันไม่รู้แล้วเรื่องเกี่ยวกับของที่ฟิกซ์ขโมยมาเพื่อทำการฟอกเงินในโรงประมูลแห่งนี้หรอบก.ของเธอจะได้รับการติดต่อจากทนายพวกเราแน่งอนตุ๊บป่องเดินไปเลยครับมีเมสเซจเข้าครับจอยสันคุณโอเคนะปีเตอร์พาร์เกอร์ส่งข้อความมาครับปลอดภัยดีแต่พวกมันหนีไปได้พร้อมกับข้อมูลขอโทษทีนะมาทานอาหารเย็นด้วยกันที่มิกซ์ไหมมิกซ์เหรอเนี่ยกับเรื่องราว6เดือนที่ผ่านมาไม่เคยเกิดขึ้นเลยแหมยิ้มน้อยยิ้มใหญ่หนุ่มชวนไปกินข้าวได้เลยอีกสักครู่เจอกันซูเปอร์ฮีโร่ครับปราบไวรัสเสร็จเดทกับสาวต่อตั้งแต่เมื่อไหร่ที่มิกซ์กลายเป็นร้านอาหารอิตาเลียนไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็ดีใจนะที่เขายังทำเฟรนช์ฟรายนี้ได้อร่อยสุดในเมืองแล้วSo, how's the grind at the Bugle? แล้วที่ Bugle เป็นยังไงบ้างล่ะ Well, yeah, well, I just ฉันก็โดนร็อบบี้กินหัวเอานะสิเขาอินบ็อกซ์มาหาฉันด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องโบราณวัตถุพรุ่งนี้คงต้องไปคุยกับทีมกฎหมายอีกแล้วไม่หรอกนะทันทีที่เขาอ่านบทความที่คุณเขียนรับรองเลื่อนตำแหน่งแน่นอนว่าแต่ผู้คนที่ใส่หน้ากากนั่นล่ะคุณรู้อะไรมาบ้างก็แค่เรื่องปกติของในเมืองอะแล้วคุณได้อะไรมาอีกฉันว่ามันต้องมีเรื่องใหญ่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแน่เลยไม่เอาละอย่าพูดแต่เรื่องงานเลยHow's it going with you? คุณเป็นยังไงบ้างคุณได้รับการโปรโมทไหมยังแต่เรากำลังจะทำอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคุณรู้อะไรไหมออสคอปอยากจ้างคุณมากๆเลยนะแค่กริ้งเดียวโทรหาแฮร์รี่ผมรู้แต่งานของดร.ออคทิเวสจะช่วยคนได้อีกนับล้านตอนนี้ผมอยู่ถูกที่ทำในสิ่งที่ผมอยากจะทำแล้วฟังดูมันสำคัญกว่างานอื่นๆของคุณอีกนะฉันไม่เคยได้ยินคุณพูดอะไรแบบนี้มาก่อนเลย6เดือนที่ผ่านมามีหลายอย่างเปลี่ยนไปอ้าวปีเตอร์เปิดประเด็นครับคุณชวนฉันมาที่นี่ทำไมอะพีทก็มากินข้าวเย็นกับเพื่อนอ่ะเพื่อนเหรอนั่นคือสิ่งที่เราเป็นใช่ไหมงานเข้าแล้วมึงปีเตอร์ผมหมายถึงว่าผมเป็นให้ได้นะถ้าคุณอยากจะให้เป็นมันมีเรื่องที่ต้องให้แบกเยอะไปหมดเลยใช่ไหมก็ใช่แต่มันไม่ดียังไงเพราะบางทีสิ่งที่เราแบกก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีๆก็ได้ใช่ไหมเช่นแบบเงินกุญแจหรือว่าลิปมันอ่ะเกมแล้วมึงไอ้ปีเตอร์ถามนกตอบไม้คุณจำได้ไหมว่าทำไมเราเลิกกันนั่นชิบหายแล้วคำตอบไปอยู่คำตอบเดียวนี่แกล้งถามกันใช่ไหมไซเรนช่วยเอาไว้นะค่อยคุยกันทีหลังนะไปเถอะหญิงเขามีใจอะเนี่ยดีใจที่ได้เห็นเธอสองคนมาอีกนะคนเขียนสไปเดอร์แมนครับสแตนลีย์ถ้าใครที่ชอบดูหนังมาร์เวลจะเห็นเขาชอบโผล่มาแฟบๆอย่างเงี้ยตลอดในเกมก็ยังมาด้วยฮะกลับบ้านไปอย่างเงาๆครับ MJ ของเราตัดภาพมาทางสไปเดอร์แมนครับกำลังตามเสียงไซเรนไปภารกิจอย่าจับงานศิลปะเสร็จสิ้นเฮ้ยนี่ผมเองมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเห็นรถตำรวจวิ่งลงไปที่เขต3ดูเหมือนว่าเพื่อนเก่าของเราเฮอร์แมนชูจะกลับมาช็อกเกอร์นะไม่ใช่เขาโดนภาคทันอยู่เหรอก็คิดว่าคงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะไม่ต้องกังวลมากหรอกเฮอร์แมนก็เป็นเหมือนคัพเค้กก้อนใหญ่ฉันจะส่งเขากับไรเกอร์สในคืนนี้แหละคุณไปกินข้าวกับแฟนเก่าหลังจากช่วยเธอจากโจรใส่หน้ากากแล้วตอนนี้ฉันต้องไปจัดการกับเจ้าคนบ้าที่ใช้ช็อคเวฟปล้นผู้อื่นฉันเป็นชีวิตธรรมดาที่ลงตัวจริงๆนะปีเตอร์ปาร์เกอร์สายเข้าจากดร.ออคทิเวสปีเตอร์ฉันโทรมาเช็คให้แน่ใจว่าเธอไม่ได้ลืมอุปกรณ์อะไรที่ฉันประดิษฐ์ให้เธอหมายถึงเพื่อนของเธอแล้วนะฉันวางมันเอาไว้ในแล็บอ่ะมันไม่ได้กวนอะไรฉันหรอกแต่ว่าถ้าพวกคณะกรรมการไม่เห็นมันอาจจะไม่ต้องห่วงหรอกครับอาจารย์ผมเช็คดีแล้วแล้วก็มั่นใจว่าเพื่อนผมจะยินดีด้วยที่อาจารย์คอยห่วงก็มีคนเปียกที่แน่เขาเยอะขนาดนั้นหมายถึงตัวตลกเกมสันกับคนฟังของเขาอะนะโอ้ไม่เอานะคนที่กำลังสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกใบนี้เนี่ยไม่ต้องมาสนใจคำพูดจากปากหอยปากปูหรอกหมายถึงคนอย่างพวกเราเนี่ยพูดดีๆจันเทคแคร์นะทุกหน่วยโปรทราบมีรายงานเรื่องการโจรกรรมพร้อมอาวุธสาบและเปลี่ยนต้องการเจ้าหน้าที่ที่ East Villageสวัสดีเฮอร์แมนจริงวะเนี่ยเอาเฮ้ยหนีไปแล้วรอด้วยยอมแพ้ซะเถอะแกไม่เคยจับฉันได้ประโยคนั้นนายพูดไว้คราวที่แล้วนะฉันไม่อยากจะอยู่กับแกนะเว้ยไม่อยากจะเสียเวลาอ๋อจะรับไว้พิจารณานะช็อกเกอร์โดดเหมือนกบเลยครับ
เอาเงินไปทำอะไรอะเฮอร์แมนแกจะสนทำไมอะจริงๆก็ไม่อยากจะสนหรอกแต่แค่อยากจะคุยดีๆด้วยนะฉันเบื่อที่จะพูดแล้วแต่มันอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะถ้าเราใช้ความรู้สึกในการพูดคุยมากขึ้นน่ะเดี๋ยวนะฉันลืมไปแกไม่มีความรู้สึกนี่หว่าไก่แล้วไก่แล้วสามเหลี่ยมมาแล้วนี่เป็นโอ้จับได้แล้วไหนคุยกันหน่อยสิบอกว่ากูไม่คุยช็อกเกอร์หนีไปอีกแล้วครับเข้าใจแล้วจากใจเลยนะเฮอร์แมนนายกลับมาป่วนอีกทำไมอ่ะนายก็รู้ตำรวจจับตาดูอยู่ตลอดคือฉันหมายถึงว่าจริงๆพวกเรารู้นะว่านายโง่แต่ไม่คิดว่านายจะโง่ในเรื่องแบบนี้เลยนายต้องกำลังเข้าตาจนอยู่แน่ๆแปลว่านายไม่ได้ขโมยให้ตัวนายเองแกทำงานให้ใครสักคนอยู่ใช่ไหมใช่แน่ๆเลยแกบอกฉันมาทีนี้เลยนะว่ามันเป็นใครอ่ะหรือจะต้องให้ฉันชกหน้านายก่อนที่จะพูดอ่ะเรื่องไหมกูบอกว่าพอแล้วคือสไปเดอร์แมนนี่แม่งพูดโคตรมากเลยไก่เข้ามาแล้วครับช็อกเกอร์โดนลงอยู่ข้างหน้าแล้วไก่จะถึงแล้วยิงอะไรสวนไปหลบได้โอ้โหยิงสวนได้ด้วยตามไปเดี๋ยวซ้ายไปแล้วจะหนีไปไหนเฮอร์แมนโอ้ยเลี้ยวมาปุ๊บแป้งยิงออกจากมุมเลยขออยู่สูงๆหน่อยครับเวลาโดนยิงสวนมาจะได้เห็นชัดๆแต่ระยะแล้วสามเหลี่ยมมาแล้วไหนแล้วเฮอร์แมนช็อกเกอร์ใครนี่นะนี่แกรู้เลยไหมเฮอร์แมนมนุษยสัมพันธ์แกเป็นศูนย์นะแต่ชุดสูตรแกโคตรเจ๋งเลยขอคุยรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบหน่อยได้ไหมคิดว่าไว้โอกาสหน้าดีกว่าพูดไปเรื่อยครับสไปเดอร์แมนของเราGood work, Spider-Man.ทำได้ดีสไปเดอร์แมนคุณรู้อะไรเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเขาบ้างไหมผมพยายามแล้วแต่เขาไม่ค่อยพูดอ่ะบางทีผมคิดว่าเขาเกลียดผมนะหลายๆคนก็คิดแบบนั้นกับนายไม่ใช่เหรอแต่คุณรักผมใช่ไหมยูริเรียกว่าเป็นภาวะจำยอมแล้วกันนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณเคยพูดกับผมเลยนะภารกิจการกลับมาของช็อกกิ้งเรียบร้อยLooks like I got some free time. ดูเหมือนว่าฉันจะมีเวลาว่างนิดหน่อยนะบางทีอาจจะเป็นเวลาดีที่จะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับหน้ากากเพิ่มโอ้ MJ โทรมา Hey MJ you're up Hey MJ โทรมาดึกเลยเพิ่งเห็นในข่าวน่ะดูเหมือนคืนนี้นายได้ออกไปผจญภัยเงียบๆกับช็อกเกอร์ใช่ไหมYeah, he was unusually combative. ใช่บางทีเขาก็อยากจะสู้ขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยแต่ไม่เป็นไรขอบคุณสำหรับอาหารเย็นนะผมติดคุณอยู่เท่าไหร่อ่ะขอเป็นอย่างอื่นแทนได้ไหมนายยังเก็บหน้ากากจากแกลเลอรี่ไว้หรือเปล่าอยู่ที่ผมนี่แหละตอนนี้ผมกำลังไปที่ฟิสไปถามหาข้อมูลเพิ่มเติมจากมาร์ตินลีเนี่ยทำไมต้องเป็นมาร์ตินลีอ่ะเขาจบปริญญาด้านประวัติศาสตร์งานศิลป์ถ้าจะมีใครสักคนที่รู้เกี่ยวกับที่ไปที่มาของหน้ากากนั้นเขานี่แหละอย่าลืมให้ฉันอยู่ในลูปด้วยนะอย่างที่ฉันบอกเนี่ยมันต้องมีเรื่องใหญ่อยู่เบื้องหลังแน่ๆและฉันก็จะเป็นหนึ่งในคนที่เปิดโปงมันออกมาเองได้เลยงั้นผมสามารถโทรหาคุณได้ทุกเวลาใช่ไหมได้สิจะตอนไหนเรื่องอะไรก็ตามใกล้จะเช้าแล้วอีกไม่นานคุณลีก็คงจะมาถึงหาอะไรรองท้องหน่อยดีกว่ากินโดนัทแล้วก็เล่นโทรศัพท์ครับสไปเดอร์แมนของเราเช้าแล้วคุณลีน่าจะมาถึงออฟฟิศแล้วนะInspiration, motivate, progress, and success. แรงบันดาลใจความมุ่งมั่นสร้างงานแล้วก็สำเร็จ Yeah, that's fine. อันนี้ครับออฟฟิศคุณลีครับPeter.มีอะไรให้ฉันช่วยเหรอขอโทษที่มากวนแต่เช้านะครับคือผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อแมรี่เจนเธอเป็นนักข่าวเธอกำลังติดตามเรื่องการนำเข้าศิลปะแล้วเธอก็ไปเจอชิ้นนี้เข้าเธอต้องการความเห็นของผู้เชี่ยวชาญแล้วผมรู้ว่าคุณได้ปริญญามานี่ควรจะเป็นครั้งแรกที่ฉันได้ใช้มันนะเนี่ยไหนดูสินายมีอะไรมาน่าสนใจนี่เธอไปพบมันที่ไหนผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะครับทำไมล่ะครับมันคืออะไรมันคืองานจำลองของหน้ากากที่ใช้ในละครเวทีโบราณของจีนฉันไม่เห็นมาสักพักแล้วนะส่วนสัญลักษณ์ตรงนี้แปลว่าปีศาจปีศาจเหรอพ่อของฉันเคยอ่านเรื่องผีที่เกี่ยวข้องกับหน้ากากแล้วก็สัญลักษณ์อันนี้ให้ฉันฟังตอนสมัยฉันยังเด็กตอนนั้นฉันกลัวมากเลยแหละPeter, listen. Peter, ฟังนะ That mask, it's หน้ากากนั่นน่ะ
It could be connected to danger. มันจะเชื่อมโยงไปหากลุ่มคนที่อันตรายนะ Mary Jane might want to find a different story. Mary Jane น่าจะอยากหาเรื่องอื่นแทนนะเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายเหรอครับฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน Why take the risk? แล้วจะเสี่ยงเพื่ออะไรล่ะสัญลักษณ์ที่หน้ากากแปลว่าปีศาจนะทำเอามิสเตอร์ลีอึ้งเลยล่ะไม่เคยเห็นเขาเป็นอย่างนี้มาก่อนเขาพูดขนาดว่าคุณต้องวางมือจากงานนี้เลยนะงั้นแปลว่าคุ้มที่จะเสี่ยงนายคิดว่าคุณลีจะรู้อะไรมากไปกว่านั้นไหมคิดว่าไม่นะเขาอาจจะแค่นึกถึงความทรงจำที่ไม่ดีในวัยเด็กของมันเข้าใจได้ปีศาจเหรอจำได้ไปเริ่มเขียนดีกว่าแล้วเจอกันนะThat went about as well as I could have hoped. มันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ฉันต้องการสักเท่าไหร่นะขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าถ้าหากว่าถูกอกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกัน